ทำมากันถึงนี่ดีกว่าแฟชั่นโชว์ที่คุณเนี่ยประทับใจมากแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเป็นปูปลายาหรือไม่ก็เป็นนายแบบที่อยู่ข้างหลังนายแบบคนนี้ถูกป่ะใช่ไม่ทราบคุณผู้ชมได้เห็นกันหรือเปล่าครับมันเป็นน่าจะมีคลิปภาพที่มีในโซเชียลกันเยอะเลยทีเดียวใน Facebook มั่นใจว่าขึ้นในฟีดเต็มไปหมดอ่ะคือมันยังไงเอาเล่าคร่าวๆเร็วๆคือจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์เป็นการเดินแบบนะครับก็เป็นการเปิดตัวสินค้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีนายแบบมาเดินนะครับก็เขาก็มีธีมเนี่ยเป็นเนกเกอร์ซัมเมอร์ไงแกก็เลยต้องมีนายแบบผู้ชายถอดเสื้อมาเดินแล้วมีนายแบบคนนึงปุ๊บอยู่ก็เดินมาปุ๊บถอดปุ๊บแล้วคนก็เฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาอะไรเกินครับคือมันจะดูโป๊กเกินไปหรือเปล่าไงไม่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาใส่ G-string อยู่ข้างในเอาไปดูกันดีกว่านะว่าตกลงไอ้ G-string ที่เขาบอกเนี่ยมันปิดมิดหรือเปล่านะฮะแล้วก็เซ็นทรัลล่าสุดก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยครับครับก็เปิดตัวอย่างฮือฮาคุณผู้ชมอย่าละสายตาเลยนะครับแต่ในวันถัดมานะครับแฟชั่นโชว์ Naked Summer 2015ของศูนย์การค้า Central World นะครับกลับถูกชาวโซเชียลเนี่ยสับแซะไม่เหลือชิ้นดีเลยหลังจากที่เปิดตัวไฮไลท์ในโชว์ด้วยนายแบบฝรั่งหุ่นล่ำแก้ผ้าเปลือยล่อนจ้อนมีเพียงแค่ G-string ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลายคนซูมเข้าไปแล้ว ยืนยันว่าปิดไม่มิดนะฮะแล้วก็ดูกิริยาของคุณปูปรายานะครับคือปูปรายาเนี่ยก็ร่วมอยู่ในโชว์ด้วยที่เราเห็นกันนะครับซึ่งเธอเองก็เผยว่าตกใจเหมือนกันเพราะตอนบรีฟงานเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้แต่วินาทีนั้นก็พยายามมองตรงอย่างเดียวตรงในแบบอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ตรงอย่างเดียวตรงไปข้างหน้าแบบอ๋อเออนะครับแล้วก็ล่าสุดผู้บริหารเซ็นทรัลเองก็ออกมาขอโทษแล้วครับเนื้อความคือเนื้อหานะครับก็คือมีดังนี้ครับเรียนท่านลูกค้าสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเรื่องกรณีภาพจากงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ Naked Summer 2015นะครับของศูนย์การค้า Central World สืบเนื่องจากกรณีที่มีการส่งต่อภาพนายแบบจากงานเดินแบบแฟชั่นโชว์นะครับ Naked Summer 2015ของศูนย์การค้า Central World ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยปรากฏว่าเป็นภาพที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมเพราะว่าการแสดงไฮไลท์นะครับการอาบน้ำเพื่อให้สอดรับกับคอนเซ็ปต์ Naked Summer โดยทางคณะผู้จัดงานนะครับขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่านายแบบคนดังกล่าวได้สวมใส่กางเกงชั้นในแบบ G-string เพื่อป้องกันความไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีเนื่องจากภาพที่ออกไปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจจะมีความไม่เหมาะสมต่อผู้ชมในบางกลุ่มรวมถึงเด็กและก็เยาวชนนะครับซึ่งทางบริษัทก็มีความเสียใจและขออภัยนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันอาจจะแสดงถึงความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับของผู้จัดงานนะครับจึงน้อมรับคำติชมไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในรอบต่อไปแล้วก็จะคิดให้รอบครอบมากกว่านี้นะครับโดยทางบริษัท Third Party Creative จำกัดนะฮะก็คือ Organizer เนี่ยแหละก็ร่อนจดหมายขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีใจความคล้ายกันก็คือโชว์นั้นนายแบบเองได้มีการใส่ G-string เพื่อป้องกันเอาไว้แล้วนะครับเพื่อแสดงถึงเผื่อวันจะมันจะไม่เหมาะสมมันจะดูไม่ดีนี่แหละนะครับแต่ภาพที่เผยแพร่ออกไปอาจจะทำเข้าใจผิดซึ่งทางบริษัทก็ต้องขอโทษด้วยอ่ะดูกันอีกรอบหนึ่งไหมอ๋อไม่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังเสิร์ชอันเซนเซอร์อยู่คือสรุปมันไม่ได้เห็นข้างหน้าถูกป่ะมันเห็นตรงก้นแล้วเขาก็ใส่ G-string เอาไว้แล้วคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาไม่ใส่ G-string กันแล้วผมเพิ่งรู้ปอกเคยใส่ไหมเวลาไปว่ายน้ำว่ายน้ำบ่อยใส่อยู่เนี่ยเอาหรอเราเล่นไม่แต่ผมไม่เข้าใจสรุปคือการที่คุณใส่ G-string เพื่อจะปิดไอ้แค่ตรงนั้นเนี่ยมันคือมันโอเคใช่ไหมเขาบอกปิดไม่มิดไงคนที่ดูภาพบอกปิดไม่มิดอ๋อมันก็มีแรมมีแพรมมีแรปอะไรก็ว่าไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกัน